สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูเฉลยเทส24กันนะครับเทส24นี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะนั้นเราน่าจะดูเข้าใจได้ไม่ยากนะสามารถจะเข้าใจได้ทันทีเพราะว่าก็คือแทนค่าใส่สูตรเลยนะข้อ1ถามว่ายิงแสงผ่านช่องเปิดเดี่ยวกว้าง 0.6 มิลลิเมตรนะครับไปเกิดลวดลายการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.3 เมตรถ้าระยะระหว่างกึ่งกลางของแถบมืดที่อยู่ติดกับแถบสว่างกลางทั้ง2ข้างเท่ากับ2มิลลิเมตรนะครับความยาวคลื่นของแสงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะในโจทย์ข้อนี้สถานการณ์ของโจทย์ก็คือว่าเราให้แสงผ่านช่องเปิดเดี่ยวเห็นไหมครับให้ยิงแสงผ่านช่องเปิดเดี่ยวซึ่งก็จะเกิดการเลี้ยวเบนเกิดเป็นแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างแถบมืดสลับกันไปนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของแถบมืดที่อยู่ข้างแถบสว่างนะครับที่อยู่ติดกับแถบสว่างกลางตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ห่างกันเป็นระยะ2มิลลิเมตรทีนี้แถบมืด2แถบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับลำดับของแถบมืดที่ m เท่ากับ1แล้วก็ m เท่ากับ -1นะครับตรงนี้ผมพูดไปในเทสก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสูตรที่ใช้กับช่องเปิดเดี่ยวเนี่ยมันจะมีเฉพาะสูตรของแถบมืดเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีแถบสว่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าไอ้ตัวนี้แถบมืดที่ m เท่ากับ1และตัวข้างล่างนี้ก็ m ก็ลบ1ก็คือมันคือแถบมืดลำดับที่1ทั้งคู่แต่ว่าเป็นลำดับที่1ด้านบนกับด้านล่างนะครับซึ่งเราแทนด้วยค่าบวกกับค่าลบนะซึ่งสูตรของตำแหน่งนะของแถบมืดมันก็จะเป็นไปตามสมการนี้นะครับ ym ก็คือระยะ y เนี่ยวัดจากแนวกลางนะตรงนี้ขึ้นไปเป็นระยะ y เนี่ย นะครับส่วน m ตัวนี้ก็คือบอกว่าลำดับที่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้น y ของลำดับที่ m สูตรของมันคือ m ลำดับ d ส่วน a เมื่อ d คือระยะจากช่องเปิดไปถึงฉากและ a ก็คือความกว้างของฉากนะครับลำดับคือความยาวคลื่นในที่นี้ m ของเรามี2ค่าคือถ้า y ตัวข้างบนนี้ก็คือ m เท่ากับ1เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็น y 1ส่วนตัวข้างล่างนี้ก็คือ m เท่ากับ -1 นะครับก็คือ y -1 ในโจทย์บอกความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวมาให้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าไอ้นี่คือ a ใช่ไหมเสร็จแล้วระยะห่างเพราะนั้นเรารู้ว่านี้คือ d ใช่ไหมเสร็จแล้วเรารู้ว่าเดลต้า m เดลต้า y เดลต้า y ก็คือระยะห่างระหว่างแถบมืด2แถบนี้ซึ่งเดลต้า y ก็คือ y 1ลบ y ลบ1ใช่ไหมสมมติเราให้ทางขึ้นเป็นบวกทางลงเป็นลบใช่ไหมเดลต้า y คือระยะห่างตัวนี้ก็คือเอาระยะ y 1ลบกับ y ลบ1ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเราแทนค่าy 1เข้าไปตรงนี้ก็คือแทน m เท่ากับ1แล้ว y ลบ1ก็คือแทน m เท่ากับลบ1แทนค่าเข้าไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะกลายเป็น m เท่ากับ1ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแลมด้า d ส่วน a ลบด้วยลบแลมด้า d ส่วน a เครื่องหมายลบเกิดมาจากการที่เราแทนค่า m เท่ากับลบ1เข้าไปใช่ไหมครับลบกับลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้ก็บวกกันก็เลยกลายเป็น2แลมด้า d ส่วน a ใช่ไหมครับย้ายข้างเราก็จะได้ว่าแลมด้ามีค่าเท่ากับเดลต้า y a ส่วน 2d นะครับซึ่งค่าพวกนี้เรารู้ค่าตัวเลขหมดแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ความยาวคลื่นออกมาซึ่งเมื่อแทนค่าตัวเลขเข้าไปแล้วนะครับเราจะพบว่าค่าความยาวคลื่นเนี่ยมีค่าเท่ากับ462นาโนเมตรนะครับโอเคอันนี้ก็คือคำตอบนะก็ค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าความหมายของแถบที่อยู่ติดกับแถบสว่างกลางนี่คืออะไรนะครับต่อมาข้อ2ข้อ2นี้ยิ่งง่ายมากก็ไปใหญ่นะบอกว่าส่องแสงขาวผ่านเกรตติ้งเลี้ยวเบนที่มีจำนวนช่อง 2,000 ช่องต่อเซนติเมตรนะจงคำนวณมุมเลี้ยวเบนอันดับที่1ของแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น640นาโนเมตรนะครับเกรตติ้งก่อนหน้านี้เราพูดถึงช่องเปิดคู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พูดถึงช่องเปิดเดี่ยวก็คือมีช่องเปิด2ช่องช่องเปิด1ช่อง
กรดติ้งจะตรงข้ามไม่เชิงตรงข้ามแต่จะแตกต่างกับ2กรณีนั้นเลยก็คือคราวนี้เราพูดถึงช่องเปิดที่มีจำนวนมากๆนะครับในพื้นที่หนึ่งก็คือเราอาจจะมีแผ่นเกรดติ้งอยู่แล้วในนี้มันก็จะมีช่องเปิดเป็นช่องเปิดทีติดกันจำนวนมากๆเลยนะครับเราเรียก อุปกรณ์นี้ว่าเกรดติ้งนะครับซึ่งตัวเกตติ้งเองเนี่ยนะครับเมื่อเราส่องแสงผ่านเกตติ้งไปเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเกิดเส้นสเปกตรัมหรือเกิดการเลี้ยวเบนที่เกิดจากเกตติ้งเนี่ยนะเมื่อเราส่องแสงเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราเอาฉากไปรับเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเกิดเส้นหรือลวดลายการเลี้ยวเบนที่มีลักษณะเป็นแถบเล็กๆนะเป็นขีดเล็กๆนะที่ความยาวคลื่นต่างๆก็จะมีตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆกันลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มันจะไม่เป็นแถบเหมือนไม่เหมือนกับกรณีของช่องเปิดเดี่ยวหรือช่องเปิดคู่นะครับแต่มันจะเป็นขีดเล็กๆเล็กๆนะที่อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆกันนะครับซึ่งตำแหน่งต่างๆในที่นี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ด้วยสูตรที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับกรณีของช่องเปิดคู่เลยก็คือตำแหน่งที่เราเห็นแถบเป็นเส้นสเปกตรัมเป็นเส้นเล็กๆตัวนี้เนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้นะครับดีไซน์ทีต้ากับเอ็มลัมดาในกรณีของเกตติ้งไม่มีสูตรของแถบมืดนะครับเพราะว่าแถบมืดก็คือไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจในกรณีของแถบจริงเราสนใจว่ามันเกิดเส้นสเปกตรัมหรือแถบสว่างที่ตรงไหนนะครับ ซึ่งในกรณีนี้นะเราความหมายของไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่าสมมติเราวัดอย่างเช่นในกรณีนี้เราวัดตำแหน่งของสีแดงนะมุมทีต้าก็คือมุมที่มันเบนไปจากแนวกลางของเกรดติ้งนะสมมติเราดูวัดระยะดูแนวจากแนวเขียนเส้นที่เป็นแนวกลางจากเกรดติ้งไปถึงฉากเลยนะครับแล้วก็แนวแสงที่ไปแทรกสองกันแล้วเกิดแถบสีแดงเนี่ยก็วัดมุมทีต้าออกมาไอ้ค่าทีต้าตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราบอกว่าสูตรของมันคือดีไซน์ทีต้าเท่ากับ M ลัมดา M คือลำดับนะครับมันก็จะมีเป็นแถบเส้นอย่างเงี้ยซ้ำกันไปลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ก็คล้ายๆกับช่องเปิดเดี่ยวหรือช่องเปิดคู่นะครับในกรณีนี้เราถามมุมเลี้ยวเบนอันดับที่1เพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ m ก็เท่ากับ1นะครับแลมด้าเรารู้แล้ว d คืออะไรนะในกรณีนี้นะครับ d ก็มีความหมายเหมือนเดิมกับที่เราพูดมา เหมือนกับที่ตอนที่เราพูดถึงช่องเปิดคู่ก็คือว่า d เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกระยะห่างระหว่างช่องเปิดที่อยู่บนเกรดติ้งแต่เนื่องจากว่าเกตติ้งมันไม่ได้มีช่องเปิด2ช่องเท่านั้นมันมีช่องเปิดจำนวนมากนะครับเวลาเขาบอกระยะห่างของเกตติ้งเนี่ยเขามักจะบอกในรูปของจำนวนช่องต่อ1หน่วยความยาวนะครับเราอาจจะเขียนว่าเป็น n คือจำนวนช่องต่อ1หน่วยความยาวถ้าใน1ถ้าบอกว่ามีจำนวนช่อง 2,000 ต่อเซนติเมตรหมายความว่ามัน ถ้าเราเกตติ้งที่ยาว2เซนติเมตรเนี่ยนะครับสมมติตัวนี้ยาว L เนี่ยนะครับมันจะมีจำนวนช่องทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ N ซึ่งในกรณีนี้คือ 2,000 เพราะฉะนั้นเห็นว่า D ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ L ส่วน N ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ายาว L นะ ยาว L เนี่ยยาว L ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมด N ช่องก็คือ2,000ช่องตัวนี้นะยาว L ทั้งหมดมี 2,000 ช่องถามว่าแล้วห่างกันนะช่องที่อยู่ติดกันเนี่ยมันจะห่างกันเป็นระยะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาจำนวนช่องทั้งหมดจะเอาความยาวทั้งหมดหารด้วยจำนวนช่องใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวนี้เป็น L ส่วน N ครับ ซึ่ง เขาบอกว่าตัวนี้มันยาว 2,000 ช่องต่อเซนติเมตรนั่นหมายความว่าถ้า L มีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรมันจะมีจำนวนช่องทั้งหมด 2,000 ช่องเพ
ราะฉะนั้น d ของเราก็จะมีค่าเป็น 2,000 ต่อ1ส่วน 2,000 เซนติเมตรนะครับ แต่ว่าก็จะคิดปรับหน่วยให้ถูกต้องนะเราควรจะปรับหน่วยให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดนะก็คือเปลี่ยนเป็นเมตรทั้งหมดฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน 2,000 เซนติเมตรใช่ไหมครับก็คือคูณ10กำลังลบ2หน่วยเป็นเมตรนะครับ เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คำนวณเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ค่าหมดแล้วนะครับค่า D รู้แล้วนะค่า M รู้แล้วเท่ากับ1แลมด้ารู้แล้วนะที่เหลือก็คือหาค่า arc sin ก็คือ θ เท่ากับ arc sin ของ M แลมด้าส่วน D sin ยกกำลังลบ1นะผมว่าผมเคยพูดไปแล้วนะ sin ยกกำลังลบ1ไม่ใช่เศษ1ส่วน sin นะครับเป็นสัญลักษณ์ของinverse function ของ sin เพราะฉะนั้นไม่ใช่พอเห็นไซน์กำลังลบ1หาเศษ1ส่วนไซน์เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราต้องใช้เครื่องคิดเลขกดออกมานะครับว่าเป็นเท่าไหร่งั้นถ้าเราลองกดเครื่องคิดเลขดูแทนค่าตัวเลขเข้าไปปุ๊บเราจะพบว่ามุมเทต้าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 7.35 องศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบของเทสข้อ2นะอย่างที่บอกนี้ค่อนข้างง่ายนะตรงไปตรงมานะแทนค่าใส่สูตรแทนค่าได้เลยนะครับ